พี่น้องครับจากคำถามทางบ้านนะครับที่ถามว่าคริสเตียนต้องขลิบอยู่หรือเปล่าครับ EP นี้เราจะมาคุยกันว่าคริสเตียนต้องขลิบอยู่ไหมนะครับ CGN TV พบกับผมครับกนกลีลาเกรียงไกรในรีวิวไบเบิลครับไปพบกันครับถ้าเราพูดถึงการขลิบนะฮะการขลิบเนี่ยเป็นกระบวนการในการที่ทำให้อวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยมีความสะอาดนะครับก็เกิดขึ้นในหลายๆกลุ่มคนด้วยกันแต่ว่าสำหรับอิสราเอลเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะมีการคลิปเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการเข้าสู่พันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมนะครับเราก็คงทราบดีว่าก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อนะครับในความเชื่อนี้เนี่ยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระองค์โดยการที่พระองค์ให้ทำพิธีเข้าสุนัตนะครับโดยการที่นำความหมายของการคลิปหรือว่าการตัดปลายนางองคชาตมันเป็นเครื่องหมายของการทำพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะฮะโดยการที่เมื่อเชื่อในพันธสัญญานี้จึงทำพิธีการก็คือตัดปลายนางองคชาตออกไปเป็นเครื่องหมายที่ทำระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับก็ทำให้เราทั้งหลายก็อยู่ในพระคุณพระเจ้าในยุคเริ่มต้นของอิสราเอลคืออับราฮัมครับเรื่องการเข้าสุนัตนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชนชาติอิสราเอลนะครับก็คือชนชาติอิสราเอลทุกคนจากอับราฮัมไปต้นมาเนี่ยเขาจะต้องเข้าพิธีเข้าสุนัตครับก็ต้องกริบไปในองคชาตนะครับแล้วในวันที่8จะต้องไปปรากฏตัวอยู่ที่พระวิหารนะครับแล้วก็ตัดไปในองคชาตเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่เป็นประชากรของชนชาติของพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้นะครับและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นกับทุกคนครับและสำคัญมากนะครับมีครั้งหนึ่งครับตอนที่โมเสสไปที่มีเดียนแล้วก็ได้ภรรยามาที่มีเดียนแล้วก็กลับมาช่วยชนชาติอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยลูกของเขาเนี่ยไม่ได้กริบนะฮะไม่ได้ทำพิธีเข้าสุนัตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีพันธพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นกับโมเสสนะครับโมเสสก็รู้เลยนะฮะว่ามีพันธพิโรธเกิดขึ้นแน่นอนนะภรรยาโมเสสก็เลยเข้าสุนัตให้กับลูกของเขานะครับนี่เรื่องสำคัญมากนะครับก็เลยทำให้เกิดความตระหนักเรื่องนี้ขึ้นมาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สนใจในพันธสัญญาของพระองค์อย่างมากมายนะครับมาจากจุดนั้นเป็นต้นมาเราจะพบว่าอิสราเอลกับการเข้าสุนัตเป็นของคู่กันไปเลยนะฮะแม้ในปัจจุบันก็ตามก็ยังมีการเข้าสุนัตกันในชนชาติอิสราเอลซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์แห่งการเชื่อในพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จริงๆครับในคิดจากสมัยแรกเนี่ยมีการคุยตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของพระเจ้าเนี่ยมาถึงคนที่เป็นทั้งยิวแล้วก็เป็นคนต่างชาติที่มาด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนยิวที่เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องลักษณะการเข้าสุนัตเนี่ยมีความไม่สบายใจที่มีคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเชื่อแล้วก็คนต่างชาติโดยธรรมชาติของคนต่างชาติก็ไม่ได้คลิปไม่ได้ผ่านกระบวนการการเข้าสุนัตในการเป็นลูกพันธสัญญาของอับราฮัมก็เลยมีการพูดคุยกันอย่างมากเลยนะฮะว่าจะทำอะไรเกิดขึ้นและสุดท้ายก็มีการพูดคุยกันในที่เยรูซาเล็มครับที่เยรูซาเล็มเนี่ยมีการคุยกันระหว่างเปาโลบาร์นาบัสอัครทูตนั่งประชุมกันนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับว่ามีการถกเถียงโต้เถียงกันด้วยนะฮะว่าจะเอายังไงดีต่างชาติรับพระคุณของพระเยซูคริสต์ได้ไหมควรจะผ่านกระบวนการการเป็นลูกของพันธสัญญาของอับราฮัมก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาเข้าสู่การเป็นคริสเตียนนะครับฟาริสีกับพวกที่มีความเชื่อยิวสายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้คุณต้องเข้าสุนัตก่อนต้องคลิปก่อนปรากฏว่าก็มีการถกกันบอกว่าเอ๊ะเราก็เห็นนะสภาพที่โคนิเลียสก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยแสดงว่าพระเยซูไม่ได้เลือกเลยว่าคนไหนเป็นต่างชาติคนไหนเป็นคนยิวพระคุณพระเจ้ามาถึงเราได้ทุกคนถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพออยากกอบไปเลยลุกขึ้นสรุปเลยว่าสิ่งที่คนต่างชาติเนี่ยควรจะทำเพื่อเห็นแก่คนยิวแล้วก็เพื่อที่จะเดินกับพระเจ้าได้ต่อไปไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่พิธีเข้าสุนัตนะครับในพระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้นะครับในเรื่องนี้บอกว่าแต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการกินเลือดนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องมีการเข้าสุนัตสุนัตไม่ได้พูดถึงแล้วในตอนนี้นะเป็นการที่บอกว่าเข้าสุนัตไม่จำเป็นที่จะต้องทำก่อนเพื่อจะเข้าสู่การรับเชื่อในพระคุณของพระเยซูคริสต์นะครับก็คือว่ามีการห้ามเพียงแค่ว่าให้งดเว้นจากรูปเคารพและระวังเรื่องของความบาปคือไม่ล่วงประเวณีไม่กินเนื้อสัตว์รัดคอตายก็คือไม่กินเลือดเพื่อช่วยให้คนยิวแล้วก็คนต่างชาติมีความตระหนักถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่ตายไถ่บาปและผลิตของพระองค์ก็หลั่งออกมานะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่ร่วมกันระหว่างยิวกับคนต่างชาตินะครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่าการเข้าสุนัตเนี่ยสมัยอับราฮัมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอับราฮัมเขามีความเชื่อก่อนนะครับอับราฮัมเขาไม่ได้เข้าสุนัตก่อนแล้วจึงมีความเชื่อในพระเจ้า
แต่อับรามเขาเชื่อในพระสัญญาของพระยาเวก่อนและในความเชื่อนั้นอับรามจึงเป็นคนที่ชอบทำด้วยความเชื่อและจากนั้นมาพระยาเวพระเจ้าของเราก็สั่งให้อับรามเข้าสุนัตฉะนั้นในสุนัตเป็นเรื่องที่หลังจากที่เขาเชื่อนะฮะฉะนั้นในความเชื่อสำคัญมากกว่ากระบวนการทั้งหมดที่มีอยู่นะครับพี่น้องครับเวลาที่เรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคนไทยทั่วๆไปเนี่ยเวลาที่เราเชื่ออะไรบางอย่างเราก็มักจะมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างตอบแทนทำอะไรบางอย่างที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ความเชื่อเราดูแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการสิ่งที่เรากระทำออกมาโดยที่ไม่มีความรู้สึกจากข้างในแต่พระองค์เนี่ยต้องการให้เราเชื่ออย่างแท้จริงวางใจพระองค์แท้จริงแล้วเราจริงกระทำออกมาเป็นสิ่งที่เราทำอะไรในอย่างเช่นเรานมัสการพระเจ้าเรารับใช้พระองค์เรามาคิดจักมากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตนะครับทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำออกมาจากหัวใจของเราและพระเยซูต้องการสิ่งนี้มากกว่ากระบวนการทั้งหมดหรือว่าวิธีการหรือว่าการรับใช้ทั้งหมดที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันครับการเข้าสุนัตก็เหมือนกันนะครับพระเยซูต้องการความเชื่อของเราและความเชื่อนี้พระคัมภีร์เขียนชัดว่านี่คือการเข้าสุนัตทางใจนะครับคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นชนชาติของพระเจ้าได้โดยความเชื่อนี้นะครับเป็นเหมือนกับยิวที่เป็นสายฝ่ายวิญญาณเข้าสุนัตทางใจแล้วเราไม่ต้องการสิ่งใดมากกว่านั้นนะเราเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วแสดงออกมาในความเชื่อในทุกๆอย่างนะครับอย่ากลับกันนะครับอย่าทำอะไรมากมายเพื่อให้พระเยซูรับรองเราแล้วก็เช่นเดียวกันอย่าเข้าสุนัตอย่าทำประเพณียิวโดยที่เราไม่เข้าใจนะเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเพื่อจะเป็นยิวนะครับเราเป็นคริสเตียนเพื่อเราจะเป็นลูกของพระเจ้านะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปกลับไปสู่อิสราเอลไม่ต้องไปใส่เสื้อผ้าอิสราเอลนะฮะแต่ให้เรามีความเชื่อจากข้างในและถ้าเราจะทำข้างนอกอันนี้ไม่มีปัญหาครับนะเราต้องมีความเชื่อข้างในก่อนนะครับเพราะผมอยากจะดูใจพี่น้องว่าเชื่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นและความเชื่อนี้ทำให้เรานั้นรับความรอดครับพี่น้องครับหากมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยนะครับพี่น้องสามารถพิมพ์เข้ามาที่ตัวคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทาง CNTV ไทยจะไปตอบนะครับแล้วก็เราอย่าลืมนะครับเรากดไลค์กด Subscribe นะฮะทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook นะฮะช่องเพจของCNTV ไทยนะครับแล้วเราจะมีโอกาสมาพบกันนะครับเจอกันในEPหน้านะครับพี่น้องครับแล้วเราพบกันครับพระเจ้าพรครับหากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook CNTV ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ